บาลสังเกตจริงปะทุกคนเราฟังไม่รู้เรื่องอยู่ห้องเราจะขี้เกียจอะไรแกเคล็ดลับผมยาวไปซื้อของมานะคะลืมถ่ายเดี๋ยวจะมาทำข้าวชากุเหมือนจะมีเปลือกไข่ลงไปจะไปตัดผมจริงๆผมเบลก็ไม่ได้มีอะไรให้ตัดมากแต่ว่าเบลอยากไปตัดแบบให้มันเป็นทรงมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเบลมันแบบมันไม่มีทรงอะเพราะว่าเบลเพิ่งเอาผมตอกแล้วก็ผมเบลมันก็ร่วงแล้วมันก็ขาดด้วยก็เลยวันนี้จะแบบไปช่างเซ็ตคือข้างหน้าเบลค่อนข้างยาวมากดูดิอยากแบบไปสไลด์ข้างหน้านิดหน่อยก็เดี๋ยวไปดูว่าช่างเขาจะจัดยังไงให้บ้างนะคะก็เบลไปตัดแถวชงดำผมเบลสั้นประมาณนี้ทุกคนรอถึงแล้วขอเอาชามาให้คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่าเป็นคุยกับเขาเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยแต่เดี๋ยวเขาน่าจะแบบมาคุยเรื่องสังเกตคือชินดันหัวชินดันหัวบ้านสังเกตหัวบ้านสังเกตจริงปะทุกคนเราฟังไม่รู้เรื่องเขาน่าจะทำทรีทเมนต์ให้เราก่อนถ้าจำไม่ผิดI'm
ุ๊บจ้าเรย์ผู้ยอมมาเช็คอู่เป็นแชมพูที่แปลกมากเลยอ่ะเราแบบไม่เคยทำอ่ะที่นี่เขาสระผมแปลกมากเลยเขาสระผมแบบนี้เลยเหรอการนวดหัวสั่นไปทางหน้าเลยคุณรู้มากที่ให้ก่อนเลยเอาใส่ยูเทอร์บำรุงผมแทนที่ผมให้เพราะว่านี่น่าจะเป็นทรีทเมนต์นะคะก็คือไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาทำขั้นตอนอะไรพอเห็นเขาทำหลายขั้นตอนก็เลยคิดว่าน่าจะแบบเป็นทรีทเมนต์ใช่หมดกันนะคิวนี่สิ่งที่ไม่ดีทุกคนคือเขาเป่าผมแล้วเขาก็เซ็ตผมใช่ปะเขาก็รอช่างมาตัดได้มาคือแบบแปลกมากเลยอ่ะที่ไทยก็จะแบบตัดก่อนแล้วให้เสร็จผมนี่เขาเสร็จแล้วแล้วเขาก็แบบเดี๋ยวจะมาตัดหน้ามาให้แล้วก็แบบโอเคตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไม่ตัดหน้ามาให้เราแล้วอ่ะผมนุ่มมากนี คุณหญิงเลยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาจากร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะไปหาอะไรกินนะหิวมากเลยจริงๆทำนานอยู่นะเบลมาตั้งแต่เที่ยงเอ้ยตั้งแต่บ่ายโมงก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆ นะคะก็ทำทรีทเมนต์แล้วก็ตัดข้างหน้าแล้วเขาก็เซ็ตผมให้จะไปหาข้าวกินก่อนเรามากินอาหารเวียดนามปิดประมาณ4ทุ่มแล้วก็น่าจะมีเวลานั่งประมาณ2ชั่วโมงนิดๆแล้วก็คงจะนั่งจนปิดเลยแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะตอนนี้เราถึงเข้ามาใช่ไหมก็สะดุดเลยพนักงานก็โมเราไม่รู้ว่ามันอัดคลิปไว้ไหมอะตอนที่เราสะดุดอะแบบเดินเข้ามาแล้วก็ถ่ายแล้วเราไม่ได้มองถึงมันก็เลยสะดุดก็คือพนักงานที่นี่หน้าตาดีมากเขินนี่คืออายนะทุกคนไม่ได้เขินอะไรเขินคืออายเบลก็หยิบ
ทงคัตสึมานะคะขนมปังทงคัตสึแล้วก็สั่งกาแฟมาเป็นวานิลลาลาเต้ค่ะที่เบลนั่งคือแบบฟีลแบบไพรเวทมากเป็นบล็อกดอกแบบนี้นะคะคือคนอื่นก็จะนั่งเป็นเบลจะตัดคลิปเรียวนะคะกินไปด้วยแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยที่ตอนเราติดแฮปปี้นะคะมันจะได้แบบมีอะไรเกาะตรงปรงจะเป็นปุ่มเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ติดผมนะความรักนางฟ้ามากไปเลยถ้าเราก็วัดเบียดจ้ะวันนี้เบลตื่นสายมากทุกคนคือช่วงเนี้ยเบลแบบนอนไม่ค่อยหลับแกคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแบบนอนตีห้าแกเมื่อวานแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะง่วงแล้วก็ตื่นสายตอนเดิมเราต้องไปได้ศพซิกคอเห็นเจอจับตื่นช้าความลับผู้หญิงผมยาวThank you.
ก็ถ่ายเสร็จแล้วแล้วเบลก็ไปนี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะไปกินข้าวมากับเพื่อนแบบหนึ่งชั่วโมงก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายไว้นะคะกลับมาห้องเรานี่ก็จะนอนที่นี่ก็แบบโอ้ my god ฉันคิดถึงเตียงแบบ ตายละคิดถึงเตียงใหญ่ๆเตียงแบบที่ตื่นมาแล้วหัวมันไม่ชนนะแกเข้าใจปะก็เดี๋ยวว่าจะนั่งพักแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ว่าจะมาดูหนังนอนดูหนังชิวๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เบลนอนน้อยมากแบบนอนไม่หลับก็เลยคิดว่าวันนี้จะอาบน้ำเร็วๆจะได้แบบเข้านอนไวๆทุกคนเบลก็ล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้านอนแล้วนะคะทุกคนฝัน